่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจไปยังผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีที่ตุรกีกันทุกคนก่อนนะครับสำหรับประเทศตุรกีเองเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอกับเหตุการณ์ก่อการร้ายบ่อยๆครับส่วนใหญ่ก็มาจาก2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ก่อการร้ายนำโดยกลุ่ม IS ที่ผงาดขึ้นมาในช่วงหลายปีมานี้นะครับขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดแต่สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดครับในการโจมตีที่สนามบินนานาชาติอาตาเติร์กในนครอิสตันบูลซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่ม IS มากกว่านะครับผมพาท่านผู้ชมไปย้อนดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างสำหรับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก19:50 นะครับตามเวลามาตรฐานสากลหรือว่าถ้าเป็นเวลาในตุรกีครับบวกไปอีก3ชั่วโมงก็คือเวลาประมาณสัก4:50เกือบ5:00ครับถ้าเป็นเวลาในไทยก็ประมาณสัก14:50หรือว่าเกือบ15:00มีมือระเบิด3คนครับไปอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารยังไม่ทันได้เข้ามานะครับ3คนนี้ตอนแรกได้ใช้ปืนกราดยิงก่อนจากนั้นพอมีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสนามบินจึงได้มีการจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายทั้ง3คนสำหรับสนามบินแห่งนี้นะครับเป็นสนามบินที่คับคั่งที่สุดเป็นอันดับที่3ของยุโรปและก็เป็นอันดับที่11ของโลกครับตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็อยู่ที่36คนนะครับบาดเจ็บอีกประมาณ147คนซึ่งก็คาดว่าน่าจะสูงขึ้นมากกว่านี้ในจำนวนนี้ครับมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยแต่ว่าสื่อบางแห่งระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะสูงถึง50คนแล้วแน่นอนนะครับว่าผู้ก่อร้ายส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกีครับครั้งนี้นะเป็นการโจมตีแบบประสานงานครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่สนามบินอาตาเติร์กครับเพราะว่าคนร้ายนั้นใช้ทั้งอาวุธปืน AK-47ยิงใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็กดระเบิดฆ่าตัวตายด้วยโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกนะครับว่าตำรวจนายหนึ่งได้เข้าไปปลุกปล้ำกับหนึ่งในมือระเบิดในเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่คนร้ายจะจุดระเบิดบริเวณทางเข้าในอาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยเชื่อนะครับว่าคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่สกัดตอนที่พยายามจะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนจะเปิดฉากกราดยิงและยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนายด้วยกันครับตอนนี้หลายสื่อครับก็ได้เผยแพร่ภาพความเสียหายที่แสดงให้เห็นฝ้าเพดานร่วงลงมาใส่บริเวณจุดจอดแท็กซี่มีภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นปืน AK-47 ของคนร้ายตกอยู่บนพื้นด้วยนะครับล่าสุดนี้ครับนายกรัฐมนตรีบินาลียิลดิริมของตุรกีบอกว่ามีสัญญาณที่บ่งชี้ได้ครับว่านี่คือการกระทำของกลุ่ม IS นอกจากนี้ครับสื่อยังรายงานว่าการที่สายการบิน Turkish Airlines ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุให้เกิดการโจมตีครั้งนี้ตอนนี้ครับสนามบินอาตาเติร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยมีการตรวจเข้มบริเวณทางเข้าทั้ง2จุดภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณก่อนถึงประตูผู้โดยสารขาออกด้วยและแม้ภายในสนามบินจะติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ไว้หลายจุดแต่ว่าการตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกสนามบินยังจำกัดครับทำให้สนามบินแห่งนี้ง่ายต่อการถูกโจมตีในแบบประสานงานประธานาธิบดีเรเจฟตายิปแอร์โดนของตุรกีก็เลยออกมาเรียกร้องให้นานาชาติครับร่วมมือกันต่อสู้กับการก่อการร้ายโดยเหตุโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุระเบิดครั้งที่4ของตุรกีแล้วส่วนที่ต่างประเทศครับโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐก็ได้ออกมาประณามเหตุระเบิดและกราดยิงบอกว่าพร้อมให้การช่วยเหลือตุรกีเสมอครับสำหรับสหรัฐนอกจากนี้มีรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนสหรัฐได้สั่งระงับเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและนครอิสตันบูลของตุรกีทั้งหมดเพื่อรอความชัดเจนก่อนว่าไม่มีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้าไปยังเที่ยวบินต่างๆครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการาของตุรกีได้ระบุใน Facebook นะครับว่าจากการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นไม่พบว่าคนไทยได้รับผลกระทบแต่ในช่วงที่เกิดเหตุสายการบิน Turkish Airlinesมีเที่ยวบินไปยังหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วยทางสถานทูตจึงได้เปิดสายด่วนในกรณีฉุกเฉินครับขณะเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มมีผู้เข้าไปแจ้งข้อมูลใน Facebook ของสถานทูตไทยในตุรกีนะครับว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ติดค้างอยู่ภายในสนามบินซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ได้ประสานงานกับคนไทยกลุ่มนั้นโดยตรงแล้วและแนะนำให้อยู่ภายในสนามบินก่อนครับโดยคาดว่าสนามบินนานาชาติอาตาเติร์กจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับ